เมื่อหนูน้อยหมวกแดงเดินมาเจอเข้ากับซินเดอเรลล่าหนูน้อยหมวกแดงก็ได้รู้ว่าแม่เลี้ยงกับพี่สาวชอบแกล้งเธอซินเดอเรลล่านั้นอยากไปงานเต้นรำแต่แม่เลี้ยงไม่อนุญาตหนูน้อยหมวกแดงจึงได้ชวนซินเดอเรลล่าไปงานเต้นรำแต่ซินเดอเรลล่าก็บอกว่าไปไม่ได้เพราะเธอมีแค่ชุดนี้ชุดเดียวจากนั้นแม่มดบาบาร่าก็ได้โผล่ออกมาเพราะเห็นว่าพวกเธอต้องการความช่วยเหลือแม่มดบาบาร่าก็เสกชุดให้พวกเธอกลายเป็นชุดเจ้าหญิงที่สวยงามขณะที่รถม้าของเจ้าหญิงขับมาตามทางมันก็ได้ไปชนเข้ากับชายคนหนึ่งเจ้าหญิงทั้งสองจึงได้เดินลงมาดูก็พบว่าชายคนนี้ได้ตายแล้วซินเดอเรลล่าก็ตกใจเป็นอย่างมากเพราะเธอคิดว่าเป็นความผิดของเธอถ้าเธอไม่อยากไปงานเลี้ยงชายคนนี้ก็คงไม่ต้องมาตายแบบนี้แล้วเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อไปเชิญดูคลิปเต็มได้ที่ช่องเลยค่ะ